วิทย์ผล FC เจ้าบ้านมี34คะแนนทีมจะมี37คะแนนก็เริ่มเบาตัวเริ่มมาเป็นเทเบิลตี้ได้ปั่นลูกฟรีคิกเข้าซองของชัดชัยบุตรพรมนะครับสมเด็จสายแบบผู้สินในเกมนี้โคสดเนี่ยฟอร์มเยี่ยมไม่แพ้มา4นัดนะครับแต่ตรงนี้ราบรีมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำโอ้โหเข้ามาทางเสา2เหมือนจะเป็นเก่งกีที่ฉกเข้ามาแต่ว่าชัดชัยซุปเปอร์เซฟเลยครับคว้าไว้หนึบยัง 0-0 ทีนี้โอสดบ้างวอลุดขึ้นมาได้ยิงด้วยขวาก็ไม่หนีพอครับไม่นั่งนอนอะไรปุกปิดก็คว้าไว้ได้เหมือนกันยัง 0-0 ราบุรีมาบอลทางขวาที่เฮเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสยิงพุ่งๆก็ติดเซฟของชัดชัยรับอันนี้รับได้หนึบเลยครับไม่มีกระฉอกรับของชัดชัยผ่านไป20นาทีมีโอกาสได้ลุ้นกันหลายครั้งครับราบุรีมาใหม่บอลด้วยซ้ายก็ตรงนี้ก็ชอกบ้างก็ชอกโต้ซ้ำเฮเวอร์ตี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าบอลมันโด่งไปหน่อยครับจังหวะนี้นี่พุ่งเข้ามาหาบอลทันทีเลยนะครับแต่พอบอลมันเด้งกลับมามันเด้งแรงฮะแล้วแปรนี่เชิดข้ามคานออกไปยังศูนย์ศูนย์บอลยิงไกลของโอสดบ้างเล่นเอากิจก็ต้องทุกทิ้งเหมือนกันยังไม่ได้ประตูกันยิงแบบนี้ต้องเป็นอภิภูทีมเยือนมาใหม่บอลทะลุช่องมีตัวโฉบมาตวัดยิงเร็วก็ติดเซฟของชัดชัยก็ยังไม่ได้ครับสีเสื้อชัดชัยสีคล้ายกับสีชุดของทางราชบุรีเลยนะครับนรงค์เปิดตาขึ้นมาสีม่วงฮะ สีม่วงแต่ว่าพอดีทีวีเนี่ยมันชัดไม่พอ มันก็เลยเหมือนกันแต่จริงๆนะน่าจะเปลี่ยนนะพลิชัยสุกิวะครับที่ได้ยิงดูจังหวะศิลาสีกำปังผู้สินสุเมธมาคุยกับผู้ช่วยแล้วศิลาโดนใบเหลืองเป็นเหลืองที่2ครับแบบนี้นาทีที่42ครับที่ราชบุรีเหลือแค่10คนจากเหลืองที่2ของศิลาแล้วมีธงขึ้นมานะครับตัวที่ลุยวาวทางราชบุรีเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเหลืองแรกแล้วนี่ครับจังหวะนี้ที่ศิลาแล้วผู้ช่วยยกธงฟ้องเรียกสุเมธเข้ามาคุยสุเมฆเข้ามาคุยกับผู้ช่วยแล้วก็พักเป็นเหลืองที่2ให้กับศิลานะครับเดี๋ยวก่อนต้องดูเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่า10คนของราชบุรีในครึ่งหลังนี่ลุยมาโดยคนเกโรจากทะลุช่องโฉบโดยเฮเวอร์ตี้แฟนันเดสเก็บขาดอยู่แล้วครับ 1-0 นาที68จุดเดียวกับทองยิงรอดตัวของชัดชัยเข้าไปครับทำให้ทีมเยือนราชบุรีขึ้นนำไปก่อนจากคนเกโรที่พาขึ้นมาคือจังหวะสวนมาลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าปล่อยให้เฮเบอร์ตี้เนี่ยมีโอกาสและมีพื้นที่บวกกับมีเวลาแหละครับไม่เหลือฮะนำ 1-0 ถึงแม้ว่าจะเหลือ10คนก็ตามเป็นประตูที่17ของเฮเบอร์ตี้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้โดนอาร์ติโยยิงไล่มา16ประตูเท่ากันแล้วคมมากนะครับคุณสะสมครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะฮะนิ่งในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นก็ทำได้ดีพอถูกขึ้นนำโอสดก็ลุยแย่บอเปลี่ยนทางจังหวะนี้คนแย่นี่ใช้หายวาบเลยนะครับน่าจะเป็นโปรเซนเตอร์อย่างองลิจูเอลเกือบจะแถมให้โอสดซะแล้วมาลูกฟรีคิกโดยอดิศักดิ์กานูเปิดโค้งๆมาแล้วมีตัวขกเปลี่ยนทางตีเสมอได้1-1นาที80ครับดูแวะกองหลังอย่างกุศวัตรครับที่กระโดดดีใจคือไม่คิดว่าจะเข้าเดี๋ยวดูปฏิกิริยาแรกในการที่นอนไปเนี่ยไม่รู้ว่างั้นบอลอยู่ไหนคุณมีวันดีใจด้วยนะครับลูกโขกของเขาให้เป็นลูกตีเสมอดูฮะคือเช็ดไปแล้วเนี่ยยังนอนอยู่ตัวเองนอนอยู่พอหันไปดูอ้าวเข้านี่เป็นบอลวางที่แม่นของอดิศักดิ์การโนครับบุคลิกก็เซฟไม่ไหวเมื่อเจออย่างนี้เอาประตูตีเสมอจะบอกลุยมาของราชบุรีหวังจะประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงก็อยู่ที่เข้าซองทางชัดชัยแล้วครับลูกยิงไกลบอลทางขวาโอสดขอแซงบ้างเปิดมาคาตโนเติมมาตัวเปิดแล้วตัวก็ฮอตเข้าไม่ทันเข้ามือของอุกฤษซะก่อนก็เลยยังแซงไม่ได้ยัง1-1เท่าเดิมช่วงก่อนทดเวลาในเกมนี้ยัง1-1อยู่นะครับแล้วก็จบเกมไปนะว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มก็ทำให้ทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างสบายตัวก็แม้ว่ายังไม่แตะเลข4ก็ตามแต่คะแนนใกล้ที่จะถึงเลข4แล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น